พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจเยี่ยมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานตามที่ให้นโยบายสำคัญเพื่อนำไปปฏิรูปการทำงาน3ด้านด้วยกันได้แก่การเร่งรัดคดีให้มีความรวดเร็วการพิจารณารับคดีพิเศษที่ต้องมีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานที่ต้องเน้นพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับงานและบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการติดตามงานในคดีสำคัญที่สาธารณชนให้ความสนใจอาทิคดีการค้ามนุษย์ของสถานบริการวิกตอเรียซีเครตและคดีการฟอกเงินเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์พลอากาศเอกประจินจันตองค่ะก็เปิดเผยว่านอกจากจะติดตามความคืบหน้าการทำงานแล้วนะคะจะหารือถึงปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบัน DSI มีคดีที่อยู่ในการดูแลถึง400คดีด้วยกันขณะนี้ได้เร่งดำเนินการมาได้ครึ่งทางแล้วและพยายามให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะ